ข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับนักวิเคราะห์จากไรตัสเอเนอร์จีบริษัทวิจัยพลังงานก็บอกนะครับว่าสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่รุนแรงกำลังเกิดขึ้นในฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะครับจากกรณีที่ยุโรปนั้นพยายามจำกัดการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียทำให้ยุโรปนั้นอาจจะมี LNG หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวไม่พอในช่วงที่อากาศหนาวจัดและก็คาดว่าราคาก๊าซในสภาพยุโรปนั้นจะพุ่งขึ้นเป็น $3,500 หรือว่าประมาณ121,000 บาทต่อ1,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานจากปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียส่งก๊าซเนี่ย155,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไปยังยุโรปโดยคิดเป็นปริมาณ 31% ของปริมาณก๊าซที่ใช้ทั้งหมดนะครับดังนั้นการลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเนี่ยครับอย่างรวดเร็วนั้นจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อประชากรและก็เศรษฐกิจของยุโรปนอกจากนี้ยังคาดว่าความต้องการ LNG ทั่วโลกจะแตะ436ล้านตันในปีนี้มากกว่าสิ่งที่ผลิตได้อยู่เพียงเนี่ย410ล้านตันนะครับด้วยความไม่สมดุลของอุปทานที่มีจำกัดทำให้ราคา LNG อยู่ในระดับสูงไปอีก10ปีแม้จากหลังจากปี2020นะครับจะมีแหล่งพลังงานใหม่มาบรรเทาก็ตามเนี่ยครับนอกจากนั้นมีการคาดการณ์เนี่ยครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่รัสเซียนั้นประกาศคว่ำบาตรบริษัทพลังงานบางแห่งในยุโรปเนี่ยครับโดยเฉพาะบริษัทลูกของก๊าซพรอมที่อยู่ในประเทศต่างๆของยุโรปราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงกว่า 1,200 ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาศก์เมตรในการซื้อขายสัปดาห์นี้นะครับและสูงขึ้นเกือบ 300% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนี่ฮะแล้วเขาบอกด้วยนะครับหนาวนี้นั้นอาจจะเรื่องของก๊าซนั้นอาจจะมีใช้ไม่เพียงพอนะครับสำหรับในสหภาพยุโรปครับส่วนเรื่องของการที่ทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีการพูดคุยกันแล้วก็ยังดูเหมือนว่ายังไม่ลงตัวกันนะก็เรื่องของมาตรการในการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียเนี่ยนะคะซึ่งจากการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้เพราะว่าฮังการีเองเนี่ยยังคงยืนยันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันหรือว่าของก๊าซเองก็ตามเนี่ยคือฮังการีเขามองแบบนี้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เขามีการคัดค้านไปมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของทางการเมืองขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของลิทัวเนียออกมาบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังถูกรัฐสมาชิกหนึ่งจับเป็นตัวประกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะต้องมีการหารือกันเนี่ยแล้วก็มีมาตรการคว่ำบาตรของน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยท้ายที่สุดแล้วทุกชาติจะต้องเห็นชอบแล้วก็เห็นพ้องต้องการขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีออกมาบอกแบบนี้ว่าเขาต้องการที่จะให้ทางกลุ่มของสหภาพยุโรปเนี่ยมีการจ่ายเงินชดเชยหลายร้อยล้านยูโรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการที่ต้องละทิ้งน้ำมันดิบจากรัสเซียแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นทางออกที่อย่างชัดเจนได้แต่เขาบอกว่าการที่ต้องมาจ่ายชดเชยแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ฮังการีนั้นควรจะต้องได้รับด้วยค่ะทีนี้จากเรื่องของพลังงานเนี่ยครับคุณผู้ชมไปดูความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกรณีทางด้านสวีเดนและก็ฟินแลนด์นั้นเนี่ยพยายามที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับแล้วก็มีทางด้านตุรกีโดยเทอร์ยิปเรเซฟเฮอร์โดกันเนี่ยครับผู้นำของตุรกีนั้นออกมาบอกนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็คัดค้านกรณีนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับสวีเดนกับฟินแลนด์เป็นแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงกลุ่มนอกกฎหมายนักรบเคิร์ดซึ่งอยู่ในบัญชีดำของทั้งในส่วนของสหภาพยุโรปสหรัฐและก็ในส่วนของทางด้านตุรกีนั่นเองนะครับซึ่งตุรกีนั้นยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับสิ่งที่สวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการแสดงออกสิ่งที่พวกเขาเรียกว่ามอบความกรุณาปราณีแก่พรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือว่า PKK ที่ก่อความไม่สงบต่อต้านตุรกีมาโดยตลอดเนี่ยครับแล้วก็ยังคงให้พรรคอาศัยอยู่ในสวีเดนเรื่องนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตุรกีนั้นเนี่ยไม่พอใจตุรกีเนี่ยโดยทางด้านเรเซปโทยิปเฮอร์โดกันนั้นบอกว่ากรณีที่ทางด้านสวีเดนกับฟินแลนด์เนี่ยจะส่งคนมาเจรจากับตัวเขาที่ตุรกีเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องส่งมายังไงเขาก็ไม่เห็นด้วยในการที่จะให้ทั้งสองประเทศนั้นเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของนาโต้ครับส่วนทางด้านของผู้นำของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์หรือว่าสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้เองเนี่ยก็ไม่ได้ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียโดยตรงคือรัสเซียเนี่ยจะไม่มีปัญหากับทั้งสองประเทศแต่ถ้าเกิดมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของนาโต้เข้าไปในเขตของทั้งสองประเทศนี้รัสเซียจะทำการตอบโต้ทันทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าจะมีเรื่องของการตอบโต้แต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ยังพูดถึงเรื่องของการขยายตัวของนาโต้ด้วยว่าตอนนี้สหรัฐเองเนี่ยกลายไปเป็นว่าไปควบคุมนาโต้แล้วนาโต้ก็ไปเป็นเครื่องมือของสหรัฐเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะครับนั่นก็คือหมายความว่าปูตินนั้นบอกไม่ขัดนะสวีเดนกับฟินแลนด์นั้นเนี่ยจะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้แต่ว่าถ้านาโต้นั้นมีการเคลื่อนไหวหรือว่าขยายโครงสร้างทางทหารเข้ามาใน2ประเทศนี้อันนั้นไม่แน่อันนั้นคือสิ่งที่
รัสเซียนั้นจะต้องดำเนินการแล้วก็ต้องไปปรึกษากับบรรดาชาติสมาชิกเนี่ยครับที่ตั้งกันมาเพื่อต่อต้านอำนาจของทางด้านนาโต้เนี่ยว่าจะเอาอย่างไรกันต่อนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มีอีกประเทศหนึ่งครับที่คงสถานะความเป็นกลางทางทหารเอาไว้ก่อนหน้านี้และไม่ได้มีการเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นั่นก็คือออสเตรียนะและถามว่าแล้วออสเตรียจะเอาอย่างไรล่าสุดนั้นเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอเล็กซานเดอร์ชาเลนเบิร์กนั้นก็เปิดเผยนะครับว่าออสเตรียนั้นไม่มีความทะเยอทะยานหรือไม่มีความต้องการที่จะเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้แต่อย่างใดย้ำนะฮะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดพวกเขานั้นยังคงสถานะเป็นกลางทางทหารเอาไว้แบบนี้ต่อไปครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงของท้ายรายการวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมด้วย22พฤษภาคมนี้นะคะทางท็อปนิวส์ของเราเรียกว่าจะเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคือเรียกว่าตั้งแต่7โมงเช้าเลยเจอกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวรวมไปถึงผู้สื่อข่าวที่จะอยู่แต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์เจาะลึกเนี่ยจากคนข่าวมืออาชีพนักวิชาการต่างๆอัปเดตการนับผลคะแนนแบบนาทีต่อนาทีผ่านหน้าจอเลยค่ะครับนี่เขายังเจอกับเรา2คนด้วยนะคะก็สามารถที่จะเจอกันได้นะคะก็ฝากไว้22พฤษภาคมนี้นะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของผ่าประเด็นร้อนในวันนี้นะคะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ